ไม่ต้องสนใจพระเทศก็ได้ให้ใจสงบนะก็ใช้ได้นะหรือว่าจะตั้งใจฟังเอาเหตุเอาผลในการฟังก็ได้ขอให้ตั้งใจเลยกันถึงจะได้อานิสงส์วันนี้เราก็ได้มาทำบุญมาให้ทานมารักษาศีลแล้วก็มาฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนา นี่แหละเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ของโลกมันไม่ใช่ของเราเนาะแต่ว่าเอาออกกายที่เป็นธาตุสี่นี่เป็นกายของโลกนะเป็นของเราแต่เป็นสมมุติแต่ในที่สุดตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาอะไรเราเอาบุญกับบาปไปนี่แหละทิ้งไว้ไม่ได้มีใครเอาแล้วใครทำใครได้คนไหนทำก็ได้อย่างนั้นทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนี่หลักธรรมคำสอนของพระศาสดาทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ในไม่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งใดไปเราก็ต้องเอาความดีไปเอาบุญกุศลไปการให้ทานเนี่ยสำคัญเนาะผู้ให้เป็นผู้รวยผู้ให้เป็นที่รักเราก็ควรจะเป็นที่รักเงียบเงียบหน่อยเนาะโยมเนาะสำรวมกายสำรวมวาจา เป็นเวลาฟังธรรมโยมการให้ทานเราก็ให้มีจิตใจที่หลายอย่างด้วยกันไม่เหมือนกันหรอกบางคนให้ก็หวังรวยอย่างเดียวขอให้ถูกหวยเถอะอย่างนี้ก็มีคนให้ก็เออชาติหน้าจะได้รวยนะก็มีเนี่ยทำแล้วก็หวังการทำแล้วหวังเนี่ยมันได้กุศลเหมือนกันได้บุญเหมือนกันแต่มันได้น้อยพระพุทธเจ้าอยากให้พวกเรานั้นมีอานิสงส์มากแต่คนส่วนมากไม่ได้ทำอย่างนั้นให้ต้องมีความหวังรักษาศีลก็ต้องหวังมันต้องหวังให้ถูกนะให้ทานเพื่อปลดตนีนั่นดีที่สุดมีอานิสงส์มากที่สุดมีอานิสงส์มากนะโยมให้อยากได้เนี่ยมันมีอานิสงส์น้อยก็ดูใจสิคนอยากได้เนี่ยโหถ้าเสียไปนี่ทุกข์มากเลยคนให้เพื่อให้หมดตนีมันไม่มีมันไม่มีความโลภไงไอ้ความโลภนี่เป็นตัวร้ายร้ายที่ตัวความโลภนี่แหละเราให้เพื่อปลดตนีในใจของเรานี่สำคัญเนาะรักษาศีลรักษาศีลเพื่ออะไรรักษาศีลศีลก็รักษาเราเราต้องรักษาศีลเพื่อไปพ้นทุกข์นะให้ศีลรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วเมื่อไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วมันก็จะไปพ้นทุกข์ได้ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีให้หวังมรรคผลหวังพ้นทุกข์นั่นแหละถูกต้องทำสมาธิก็เหมือนกันหวังพ้นทุกข์ให้พิจารณาทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์
เราก็ต้องคิดถึงเรื่องความทุกข์เราเกิดมาทุกข์ยังไงเกิดแล้วมามากมายเนี่ยมันทุกข์ยังไงเราคิดกันบ้างเปล่าแต่ถ้านึกถึงความตายนี่แหละมันจะได้กลัวจะได้อยากทำบุญไม่อยากทำบาปตายเอาอะไรไปไม่ได้เนาะนอกจากบุญกับบาปไปแหละเงินทองสิ่งของบ้านเรือนใครเอาไปไม่ได้หมดเลยลูกหลานตายแล้วก็แยกจากกันทำใจไว้ก่อนผลทุกข์เนี่ยต้องรู้นะที่เราทุกข์เพราะเราไม่รู้ไงเอาวิชาความไม่รู้นี่แหละทำให้เกิดสังขารสังขารคือความปรุงแต่งมันมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณแล้วมีวิญญาณแล้วก็มีนามมีรูปเนี่ยมันก็มีมาอย่างนี้แหละเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารคือความปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะสรายตนะก็มีผัสสะเป็นปัจจัยให้เป็นให้มีผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้มีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนี่แหละมันมีเหตุมันมีเหตุเกิดตัวเหตุเกิดนี่แหละสำคัญเราจะต้องดับให้ได้เนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็เพื่อจะมาทำนี่แหละที่เราปฏิบัติทำเนี่ยก็เพื่อจะดับทุกข์ดับความเกิดให้ได้ไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายทุกโศกทั้งหลายมันก็เกิดมาจากนี้แหละจากเกิดจากแก่จากเก็บจากตายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสมีสารพัดเลยความเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆแล้วพวกเราก็เกิดกันมามากมายเนาะแล้วทำไมไม่รู้เกิดมาจนนับพบนับชาติไม่ได้เลยแผ่นดินทั้งแผ่นตรงไหนที่เราไม่เคยตายไม่มีพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วในโลกเนี่ยโอ้ยมากมายมากมายเราไปอยู่ที่ไหนกันแล้วเราก็เกิดแก่เจ็บตายส่วนใหญ่ก็อยู่นี่แหละนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนานาจะได้เป็นมนุษย์สักทีหนึ่งโอ้มนุษย์นี่เกิดยากจริงๆพระองค์เปรียบเทียบวันนี้โอ้ยเราเหมือนไม่มีหวังเลยนะเปรียบเทียบไปเต่าตาบอดนะอยู่ในทะเลเหมือนว่าทั้งโลกนี่แหละเป็นน้ำทั้งหมดมีคนเอาแอกมีรูเท่ากับหัวเต่าพอรอดได้อะเหวี่ยงลงไปในทะเลนั่นแหละลมก็พัดไปพัดมาพัดจากเหนือไปใต้พัดจากใต้มาเหนือจากตะวันตกมาทางทิศตะวันออกเนี่ยพัดไปทั่วไปแหละแล้วแต่ลม100 ปีนะเต่าตาบอดด้วยจึงจะเกิดมาให้มึงจะโผล่มาหายใจครั้งนึงต้นกว่าเอาหัวมาตรงแอกอันนั้นแหละมันนานขนาดไหนโยมตาบอดด้วยนะโอ้โหแล้วกว้างถ้าเทียบทั้งโลกเลยเป็นทะเลเป็นน้ำทั้งหมดมันนานขนาดไหนนานมากว่าเราจะได้เกิดมาเนี่ย
แต่พวกเรานี่ก็เกิดสร้างบารมีกันมาแล้วทั้งนั้นนะคนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่ได้มาฝังอย่างนี้หรอกเขาเห็นพระเขาก็เบื่อแล้วเห็นวัดเขาก็หลบแล้วโอ้โหน่าสงสารเนาะน่าสงสารจริงนี่แหละถ้าเรามาคิดถึงเรื่องความเกิดเนี่ยโอ้โหมันเห็นแล้วก็สงสารคนที่มาไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มาทำบุญน่าสงสารเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมท่านต้องเชื่อกรรมไงคนเราเนี่ยมีกรรมทำกันไว้ทั้งนั้นเลยไม่มีใครไม่ได้ทำไว้หรอกโยมมันเกิดมามากมายไงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหมากมายจริงๆที่ไหนก็มีเต็มไปหมดใต้ดินก็มีบนต้นไม้ก็มีในน้ําก็มีโอ้ยมากมายสัตว์ในน้ํานี่มากมายจริงๆเป็นสัตว์มากมายแล้วเกิดตายมามากมายเกิดมาเป็นทุกอย่างมดก็เป็นมาแล้วสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ใหญ่ก็เป็นมนุษย์นานๆจะได้เป็นสักครั้งเทวดานานๆจะได้ขึ้นไปสักครั้งหนึ่งอยู่นี่แหละนรกเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้ดันงานจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้สัตว์เดรัจฉานแล้วก็เห็นกันอยู่เปรตโอ้ทุกข์นะเป็นเปรตนี่ยังดียาส่งบุญไปให้อย่างถึงแต่ในนรกเนี่ยโหยากโยมยากเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปหวังให้ลูกให้หลานให้คนนั้นคนนี้ทำบุญอุทิศให้อย่าไปหวังเลยที่เราทำนี่แหละแน่นอนถ้าโยมตายไปเป็นสัตว์ก็โยมก็รับบุญไม่ได้แล้วนอกจากตายเป็นนี่แหละปรัตถโตปชีวีเปรตนี่แหละเปรตที่ต้องรับบุญจากหมู่ญาติเปรตมันมีหลายเปรตนะมันสารพัดเปรตพวกเราอย่าเลยเราไม่ไปแล้วให้ทานให้มั่นคงนั่นแหละอย่างที่ว่านั่นแหละโยมอานิสงส์มากให้เพื่อปรตนีไม่ได้ให้ตามมาพ่อแม่เคยให้มาเราก็ต้องให้ไปพระไม่ได้หุงหาเราต้องให้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ให้เพื่อปรตนีไอ้ตัวตนีนั่นแหละตัวร้ายที่สุดพี่น้องทะเลาะกันญาติมิตรทะเลาะกันนี่แหละไอ้ความตนีนี่แหละอิจฉาริษยาตนีมันมีแต่จะเพ่งเล็งอยากได้ของเขาตัวนี้มันตัวร้ายให้มันหมดตนีให้ได้ให้ใจมันอยู่กับการให้มันอยากจะให้แล้วมันมีความสุขนั่นแหละอานิสงส์มากให้แล้วมีความสุขให้แล้วปราบลืมไม่มีวันลืมเอามาเป็นองค์ภาวนาได้นะโยมนะนึกแล้วมันปลื้มนั่นแหละใจมันสงบเลยนะไม่ฟุ้งซ่านเลยพอจิตปลื้มภาวนาเลยพุทโธเลยกำหนดลมไว้กับพุทโธก็รู้ก็อยู่กับลมหายใจก็ได้จะสงบง่ายปิติเกิดแหละสมัยก่อนที่เขาฟังธรรมแล้วเขาสำเร็จเพราะอะไรก็นั่นแหละอย่างที่คนให้เลยก็มันมีปิตินั่นแหละเขาฟังธรรมแล้วเขามีปิติเขาได้สมาธิบรรลุเป็นโสดาก็มีเป็นถึงพระอรหันต์ก็มีเยอะแยะสมัยก่อนสมัยเรานี่มันเริ่มมากลางๆแล้วบารมีเริ่มกลางๆแล้วต้องปฏิบัติบางคนก็โอ้ปฏิบัติไม่ค่อยจะสงบท้อถอยท้อแล้วท้ออีกถอยแล้วถอยอีกแต่เดี๋ยวก็เข้ามาใหม่ใจได้ถ้าถอยไปแล้วไม่เข้ามาแล้วก็ไปนรกแน่นอน
จะไปเลยนะนรกน่ากลัวมากเลยมนุษย์เรานี่ยังทุกข์ขนาดนี้โยทุกข์จริงๆพอแก่เขาจึงรู้ว่าโอ้โหความแก่เป็นทุกข์แก่แล้วป่วยด้วยโอ้โหยิ่งทุกข์ใหญ่เลยโยจะเลี้ยวซ้ายแลขวาโอ้แค่จะเลี้ยวซ้ายแลขวามันยังทุกข์เลยนะมันเจ็บไปหมดอ่ะมันเจ็บไปหมดลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่เขาพูดเล่นนะมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่แก่แต่ยังไม่รู้ไม่เจ็บยังไม่รู้มาแก่แล้วรู้ละโอ้ทำไงได้ล่ะเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วก็ไม่อยากตายด้วยนะจะเป็นอย่างนั้นกันหมดแต่คนถ้าทำบุญไว้แต่พ้นนรกรู้ว่าตายแล้วไม่ไปนรกเนี่ยไม่กลัวตายหรอกตายแล้วดีมันทุกข์นี่ตอนนี้อยู่แล้วมันทุกข์แก่ไปกว่านี้ก็จะทุกข์กว่านี้มันเป็นยังไงนะทำไงให้ถึงความไม่กลัวตายได้รู้ว่าตายแล้วไม่ไปนรกมันจะไม่กลัวแต่อย่าลืมนะเทวดาก็ยังมาตกนรกนะพรหมก็ยังไปตกนรกอีกนะไม่ถึงมรรคผลไม่พ้นหรอกทุกข์ต้องได้พระโสดานะพระโสดานะไม่กลับมาแล้วกลับมาก็ไม่เกิน7 ชาติไม่มีชาติที่8 7 ชาติเขาไปนิพพานแน่นอนเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปอย่างนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมแล้วไงเห็นตถาคตแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราต้องเห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเนี่ยอยากเห็นธรรมไว้พุทโธไว้กําหนดลมหายใจไว้ดูตัวเองไว้พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราเราทำใจเราเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นได้จริงๆพระธรรมก็อยู่ในใจเราไหมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจเราทำโสดาให้ได้ทำอริยบุคคลขั้นต้นให้ได้เถอะจะได้ไม่ตกนรกไม่กลัวแล้วตายก็ไม่กลัวแล้วไม่น่ากลัวที่น่ากลัวเนี่ยนรกเนี่ยน่ากลัวมากโอ้มันทุกข์แล้วมันนานปล่อยในโลกมนุษย์เนี่ยยังไม่ร้อนต้องปล่อยนรกนะปล่อยนรกร้อนกว่านะทุกข์กว่านะเราต้องนึกต้องคิดโอวันนี้โกน้อมเข้ามาที่ใจเราสุขก็ตามทุกข์ก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามให้น้อมเข้ามาเราก็ยังงั้นแหละอยากเกิดอีกไหมไปอย่างงั้นจะเอาไหมมันต้องอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมต้องโอมนาอิโกต้องน้อมเข้ามาเพราะมันเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเรายังเกิดตายก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเห็นตัดมันกัดกันมันกินกันมันรังแกกันมันทำร้ายกันแล้วก็โอมนาอิโกเราถ้ายังเกิดยังตายมันก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละน่าสงสารเนาะเนี่ยเราเชื่อกรรมให้โอมนาอิโกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะได้สลดสังเวชจะได้สงสารจะได้เมตตามีธรรมนี่ต้องมีเมตตาเกิดนะโยมถ้าโยมไม่ภาวนาเมตตาไม่เกิดเมื่อเมตตาไม่เกิดจะมีธรรมที่ไหนแล้วไม่มีภาวนามันไม่มีธรรมะหรอกโยภาวนาให้ได้เถอะโยเดี๋ยวธรรมมันเกิดเองธรรมที่ไม่เคยเกิดเดี๋ยวเกิดขึ้นมาในใจเรานี่แหละเกิดขึ้นมาในใจเรานี่แหละมาสอนเราเราต้องสอนตัวเองนะ
ธรรมะครูบาอาจารย์สอนโดยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปจากกันแล้วทั้งวันเราต้องสอนตัวเองต้องดูตัวเองปลดทุกข์ก็ต้องปลดด้วยตัวเองอยากมีความสุขก็ต้องทำเองสุขทุกข์นี่เราทำทั้งนั้นคนเชื่อกรรมต้องเป็นอย่างนั้นกรรมมุนาวาตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วถ้ายอมรับอย่างนี้ถ้าคนไหนมีสามีคอยตบคอยตีคอยด่าคอยว่าขอโทษเขาซะขอโทษในใจตลอดขอโทษนะที่ฉันเคยทำมาขออภัยเนาะขอโทษเนาะขออภัยเนาะดีกว่าไปโกรธเขาไหมไปโกรธมันไม่ได้แก้นะขอโทษขออภัยมันการเป็นการแก้ไขนะแล้วเราจะไม่ทำต่อไปแล้วจะไม่ด่าจะไม่ว่าจะไม่โกรธนั่นแหละถูกแก้ไขถูกต้องเลยปฏิบัติธรรมถูกต้องเลยนั่นแหละหนทางแห่งมรรคผลอยากเป็นอริยะเจ้าต้องทำอย่างพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าท่านทำอย่างนี้ท่านโหสิกรรมท่านถึงผลกรรมไงท่านมีทิฏฐิพลาดอะไรนิดนึงก็ขออภัยขออภัยใครทำอะไรก็ถือว่าเออเป็นกรรมของเราขออภัยนะที่เคยทำท่านมาแล้วก็เราก็ให้อภัยแต่ขออภัยด้วยเราก็จะไม่ทำอีกแล้วนี่ต้องเป็นอย่างนี้ทำอย่างพระอริยเจ้าก็ต้องเป็นอย่างพระอริยเจ้าแน่นอนโยมปลดตัวปลดตนไงเนี่ยปลดตัวปลดตนแล้วจะพ้นจริงๆหลายคนน่ะคนปฏิบัติเนี่ยกรรมบางอย่างนี่แก้ได้นะเป็นอโหสิกรรมได้แต่ต้องเป็นกุศลกรรมที่มากนะที่มากที่แรงที่มีกำลังยังจะพ้นได้มะเร็งก็หายกันได้ไงโยมปฏิบัติธรรมเอ๊ะจะหมอนัดผ่ามะเร็งพอมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้จิตสงบพอจิตสงบตายดวงกสินขึ้นมาแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกเอ้ากำหนดเข้าไปมันเป็นตรงไหนกำหนดเข้าไปดูตรงนั้นแหละเอาไอ้ดวงนั่นแหละแสงสว่างนั้นกำหนดเข้าไปตรงนั้นแหละก็ติดกำหนดตรงที่เจ็บตรงไหนมันเห็นเลยเป็นแผลเป็นอะไรมันเห็นก็กำหนดเข้าไปไม่นานเท่าไหร่เนี่ยกลับมาเช็คอ้าวนึกว่าจะเป็นมากกว่าเดิมมันหายแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหสิกรรมมันเป็นอย่างนี้นะเป็นจริงโยมเป็นจริงทำเถอะสมาธิเนี่ยทำให้ได้มันเป็นบุญใหญ่จริงๆมันเป็นกุศลมากจริงๆเป็นกำลังที่มากจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราจะแผ่เมตตาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามถ้าเรามีสมาธิแหละมันมีโอกาสถึงได้มันมีกำลังมากงั้นเราต้องทำสมาธิให้ได้เพียงแต่ตั้งใจแต่อย่าเพ่งเกินไปหย่อนเกินไปก็ไม่ดีเพ่งเกินไปก็ไม่ดีมันต้องอยู่พอเหมาะพอดีกลางกลางเรียกว่าพินสามสายไงสายหนึ่งตึงสายหนึ่งย่อนสายหนึ่งกลางกลางสายตึงดินเมื่อกี้ถีขาดปัดสายย่อนดินนึกว่าไม่ดังเปิดบับไอ้ที่มันกลางกลางโอ้โหดังไพเราะน่าฟังนี่สมาธิก็เหมือนกันตั้งใจพอดีดูลมหายใจเฉยๆก็ได้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้
ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจเนี่ยทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำใจเฉยเฉยไม่ต้องห่วงอะไรลูกหลานไม่ต้องห่วงการงานบ้านเรือนไม่ต้องห่วงสามีภรรยาคนที่รักเราก็ไม่ห่วงสามห่วงนี่แหละที่เรามันห่วงอยู่มันจึงไม่สงบเป็นอย่างนั้นไหมเราก็ดูใจของเราว่าขณะนี้เราห่วงอะไรห่วงใครห่วงการห่วงงานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงเพื่อนห่วงปุ้งห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีห่วงภรรยารู้แล้วก็เฉยมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี่ทำอย่างเงี้ยทำมันทั้งวันนั่นแหละทำมันตลอดกาลไม่ปล่อยให้ใจมันไปที่อื่นจะไม่สงบเป็นไปไม่ได้สงบจริงๆทำไม่ถึงเดือนแล้วอีกคนยังช้าๆก็เดือนนึงมากกว่านั้นตามบ้างไม่ตามบ้างเอ้าปีหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าทำน้อยๆไม่ทำนานๆทำทีก็โอ้หลายปีมันก็ไม่สงบเมื่อไรก็ไรก็ไม่สงบลองทำจริงๆมันสงบได้สงบความสงบเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความสงบนี่แหละมรรคผลจะเกิดได้ก็เพราะสงบนี่แหละสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะเป็นอุบายสงบใจจิตเฉยอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นสมถะแต่ละเราสติไว้ก็ในกายจิตคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก่อนละก็เป็นวิปัสสนารู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เอาสติไว้ในกายคิดดีดีก็รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่กายเดี๋ยวมันก็ไปแหละคิดไม่ดีแล้วคิดไม่ดีก็รู้เอากลับมาอยู่ที่กายมันก็คิดทางวันก็ดูมันทางวันเห็นมันทางวันเห็นมันอยู่อย่างนี้แหละคิดก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เอามาอยู่ที่กายทำอะไรก็รู้ตัวเองรู้ว่าทำอะไรมันจะรู้ความคิดได้ก็เพราะอยู่ที่กายนี่แหละเอาติดไว้ที่กายไม่ไกลฌานไม่ไกลญาณเมื่อมีฌานก็ต้องมีญาณทำสมาธิมันก็ต้องมีฌานเมื่อมีฌานก็ต้องมีญาณฌานคือความรู้ฌานก็คือความสงบนั่นแหละละวิตกวิจารคือปิติสุขเอกคตาอันเรียกว่าฌานญาณทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาได้ญาณมาสอนเราทำให้เรารู้แล้วเราก็จะละธรรมะก็จะเกิดขึ้นได้ในใจของเรานี่แหละจะรู้ธรรมะก็ทีละอารมณ์ไม่เอาอดีตมาเป็นอารมณ์ไม่เอาอนาคตมาเป็นอารมณ์มันก็ว่างมันก็เบามันก็สบายเราก็ทำอย่างนี้แหละรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยใจก็เบาใจก็สบายเอาจิตไว้ในกายเอาจิตไว้ที่ลมหายใจลมหายใจเบาก็รู้ลมหายใจสบายก็รู้กายทุกข์ก็รู้กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็รู้อ๋อจิตกับกายนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุก
ใจมันเบาใจมันเบาใจมันเย็นใจมันสบายแต่กลายเป็นทุกข์กำหนดไปกำหนดไปทำไปทำไปมันจะเห็นอย่างนี้แหละกลายเป็นทุกข์ก็เห็นใจเป็นทุกข์ก็เห็นอ้าวกายไม่ทุกข์ใจทำไมเป็นทุกข์ล่ะมันก็เป็นได้เพราะไม่เกี่ยวกับกายจิตไปคิดไปยึดอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาคิดเอามาคุ้นมันก็วุ่นวายพอปล่อยวางได้มันก็เบามันก็สบายโอ้นี่แหละมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเป็นของเราเดี๋ยวก็จะเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจก็เกิดดับชอบก็ดับชังก็ดับเราก็กำหนดรู้ดูเนี่ยเห็นธรรมต้องเห็นความเกิดดับสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเฉยก็เห็นพอดับแล้วมันก็เฉยชอบมันก็เกิดแล้วเกิดคือทุกข์ดับคือสุขชังมันก็ทุกข์ชอบก็ทุกข์ชังก็ทุกข์ชอบแล้วก็เฉยมันก็มีความสุขเห็นใจเฉยชอบก็เฉยเดี๋ยวก็แวบไปชังชังก็รู้ก็เฉยให้เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เห็นก็ทำไปไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่กายของเรานี่แหละเอาจิตไว้ที่กายก็จะเห็นใจได้จะรู้ใจได้สุขก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นสุขก็เห็นเฉยก็เห็นเป็นชอบเห็นชังเห็นเฉยเป็นชอบเห็นชังเห็นเฉยก็กำหนดรู้ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไประแวงคนโน้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มันต้องระแวงหรอกระวังตัวเรานี่แหละดีชั่วอยู่ที่ตัวเราเราทำดีใครว่าไม่ดีไอ้ไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่กับเราก็อยู่กับคนที่ว่านั่นแหละถ้าเราทำไม่ดีแล้วก็แก้ไขทำความดีใครว่าไม่ดีก็แล้วไปจะคุยกันทำไมผู้ชายพระขาวพระขาวอ่ะคุยก็คุยไปมาทำไมเนี่ยมาคุยกันเลยยังไม่ฟังไม่ได้ยินอีกนะไปเลยนั่นแหละก็ไปไกลแล้วทำใจปล่อยวางทำใจสบายสบายเนาะเตือนกันนะไม่ได้ว่ากันบางทีแล้วก็ขาดสติลืมตัวบ้างรู้แล้วก็ปล่อยวางเวลานี้เป็นเวลาอะไรคนเราควรทำอะไรพยายามทำใจสบายๆทำใจสบายๆสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าอย่าไปอึดอัดอย่าขัดเคือง ทำใจสบายๆนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเรานึกถึงพระธรรมวิธีใจนึกถึงพระสงฆ์วิธีใจทำใจเฉยๆทำใจสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงทำใจสบายๆตัดความกังวลห่วงใยทั้งหลายอดีตไม่เอามาคิดอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงทำจิตได้เป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายนี่แหละเรียกว่าจิตอยู่ภายในส
จิตไม่ส่งออกจิตดูภายในส่งออกไปไหนเราก็รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเรานี่เอากลับมาอยู่กับปัจจุบันมากำหนดรู้อยู่พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็แวบไปแล้วก็รู้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปว่าอะไรรู้เฉยรู้เดี๋ยวมาอยู่ที่กายมันก็เฉยเราก็เอาจิตมาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจภาวนาอะไรก็ภาวนาไปเหมือนเดิมพอจิตมันคิดไปก็รู้แล้วก็เฉยมาอยู่ที่กายเหมือนเดิมคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นธรรมะเรียกว่าเราไปรู้ธรรมะคือรู้ธรรมชาติของจิตนั่นเองจิตมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละโลภก็มีทุกคนโกรธก็มีทุกคนหลงก็มีทุกคนโลภโกรธหลงมีทั้งนั้นเราก็เห็นธรรมชาตินี่แหละรู้แล้วก็มาเฉยรู้แล้วก็เฉยทำไมปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเราปฏิบัติเราจึงรู้ตอนนี้เรายังไม่สงบก็รู้แค่นี้พอสงบมากขึ้นก็จะรู้มากกว่านี้ตอนนี้เราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมาที่ก็เผลอไปเพลินคิดไปเรื่อยอ้าวกว่าจะรู้นานเลยเอากลับมาใหม่ก็เอากลับมาที่กายก็มารู้อยู่เดี๋ยวมันก็เผลอไปเอาใหม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เอามาเริ่มต้นอยู่อย่างนี้ทำไปเรื่อยๆปฏิบัติเหมือนเดิมภาวนาเหมือนเดิมจิตดูกายก็ได้จิตดูลมหายใจก็ได้ภาวนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยภาวนาอะไรก็ได้พอสงบแล้วก็จะหยุดภาวนาเขาจะหยุดไปเองเป็นธรรมดาพุทโธก็หยุดสัมมาอรหังก็หยุดแม้แต่ลมหายใจยังหยุดพอสงบนะเข้าลมหายใจมันก็หยุดแต่ไม่ตายไม่ต้องกลัวตายนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บจะหายอายุจะยืนนี่แหละคนคิดมากคนฟุ้งซ่านมากไม่นานก็ตายโรคร้ายก็จะเกิดขึ้นที่ป่วยอยู่แล้วก็จะป่วยหนักยิ่งขึ้นผิดกับคนที่ทำความสงบที่ป่วยหนักก็จะเบาลงพอสงบตายก็หายได้โรคภัยไข้เจ็บก็เบาสบายหายได้นี่แหละบุญที่เจ็บที่ป่วยนั้นมันเป็นกรรมเป็นอกุศลกรรมที่เราทำไว้เราก็ต้องแก้โดยบุญบุญมีความสุขทำสมาธิแล้วมันก็เกิดความสุขก็ไปแก้บาปเป็นทุกข์เดี๋ยวความทุกข์ก็หายได้เป็นอโหสิกรรมได้ทำไปเถอะโยมทำไปถึงยังไงโรคไม่หายแต่ก็เป็นบุญส่งเราไปในภายภาคหน้าพบหน้าที่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปถึงพรหมสมบัติก็ได้ปฏิบัติไปเจริญวิปัสสนาไปก็ไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันนี่แหละให้เราทำไปทำเติดเป็นยอดบุญบุญอะไรจะเท่ากับทำสมาธิไม่มีอีกแล้วนี่แหละท่านถึงว่าเป็นยอดบุญสมาธิเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันทำมีธรรมะเกิดขึ้นมามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะเกิดขึ้นมานึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณพ่อแม่ความกตัญญูกตเวทีมันก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเรานี้ที่เราเคยทำบาปไว้โอ้โหมันก็จะกลัวมากมายไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้ว
มันจะรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วมันจะเห็นมันจะเกิดขึ้นมาเองพอรู้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงโอ้ยเราจะทำแต่บุญน่ะยิ่งทำใหญ่เลยภาวนาก็ยิ่งภาวนาเข้มข้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันก็สะสมไว้ในใจเรานี่แหละนี่แหละเป็นบารมีบางครั้งบางคราวเราห่างไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็ยังมีบารมีชาตินี้ไม่บรรลุก็จะไปบรรลุชาติหน้าต่อไปบางทีก็แค่ไปฟังธรรมก็สำเร็จได้นี่แหละทำเอาไว้ทำเอาไว้อยากก็จะเป็นของง่ายที่ว่าอยากอยากก็จะง่ายได้เพราะเราทำไว้นี่แหละพยายามมีสติรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมน้อมก็มาที่ตัวเราคิดอะไรก็รู้คิดดีรู้คิดไม่ดีรู้คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปรู้รู้นะข่าวนะข่าวเราโอ้ชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็มันเกิดที่ใจเราแล้วก็เห็นอยู่ภาวนาเลยจะเชื่อบุญเชื่อบาปจะเชื่อสวรรค์มีจริงนรกมีจริงมันจะเกิดขึ้นที่ใจเรานี่แหละนรกก็อยู่ที่ใจเราสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเราเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเลยพอสมควรแล้วนะออกจากสมาธิภาวนาอีก10 นาทีก็ถอนจิตออกมาดูกายดูลมหายใจดูใจของเรามันเป็นยังไงมันเบามันสบายไหมมันเย็นไหมนั่นก็ดูแล้วก็ทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้ที่มือซ้ายยกมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวามาที่หน้าอกพนมมือไว้ข้างเดียวก่อนแล้วก็ยกมือซ้ายมาประกบพนมมือไว้เหมือนดอกบัวตูมให้เราน้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายแล้วก็แผ่ส่วนบุญออกไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายญาติเก่าญาติใหม่ญาติทั้งหลายทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้หมดเลยนะแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณเป็นโรคทั้งสิ้นแล้วก็ออกจากสมาธิภาวนาเนี่ยแหละนะโยมอริยทรัพย์ไม่มีใครเอาไปได้แน่นอนอริยทรัพย์เนี่ยของใครของมันมีลูกมีหลานก็อย่าลืมเนาะให้อริยทรัพย์มืดมาสว่างไปมืดมามืดไปเนี่ยพระองค์ทรงตรัสกันเนาะสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปเห็นไหมยังไงล่ะมืดมาก็คือคนที่เกิดมาจนไม่สวยไม่รวยไม่ฉลาดไม่มีปัญญานั่นแหละก็เรียกว่ามืดมามืดมาจะสว่างไปทำไมล่ะจนก็พยายามให้ทานมากน้อยก็ให้โดยใจศรัทธาให้แล้วปลื้มมันมีความสุขนั่นแหละมืดมาสว่างไปแล้วให้ทานมารักษาศีลอีกโอ้เพราะเราจนเราไม่สวยก็เพราะเราไม่มีศีลเองเราจะต้องให้ศีลเราต้องรักษาศีลให้ดีเนี่ยเห็นไหมสว่างแล้วมืดมาสว่างไปแล้วทำสมาธิอีกเราไม่มีปัญญาต้องทำสมาธิให้แก่กล้าปัญญาจะได้ดีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออจะรวยจะสวยจะฉลาดสักปานใดเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายโอ้ย
เจริญวิปัสสนาไปมรรคผลดีกว่าไปนิพพานดีกว่าอย่างน้อยได้โสดาเนาะเนี่ยเห็นไหมโยมมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละมืดมาแล้วสว่างไปสว่างมาก็ยังมืดไปนะโยมนะมืดมาสว่างไปสว่างมาก็ต้องสว่างไปอย่ามืดไปเลยน่ากลัวเหลือเกินอ่ะหมดเวลาแล้วนะโยมเหลืออีกคง7 นาทีค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวันนี้ชาสีโลนะคะเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันนี้วันพระนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมเพื่อกล่าวคำถวายสังฆทานเทธรรมค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานเทธรรมได้ถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหลังจากแสดงธรรมในช่วงภาคกลางวันนะคะถึงเวลา12 นาฬิกาก็ประมาณเที่ยงครึ่งโดยประมาณก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันนะคะแล้วก็เรียนรู้การยืนกรรมฐานสำหรับในวันนี้ค่ะส่วนช่วงค่ำนะคะก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ลานธรรมและมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะตั้งแต่ช่วง21 นาฬิกาโดยประมาณก็สวดมนต์ทำวัดประมาณทุ่มนะคะเจริญพระกรรมฐานโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมค่ะต่อด้วยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมแล้วจากนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะไปจนถึงตลอดรุ่งได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สงเกียรติอภิวโรเมตตาแสดงธรรมค่ะส่วนในวันนี้ที่ลานธรรมนั้นได้ตั้งขันบุญการจัดสร้างพระนอนขนาด21 เมตรนะคะกับทางวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดไทยธานีโดยมีการจะมีพิธีการหล่อหัวใจของพระพุทธรูปนะคะพระไทยและเปลวรัศมีในส่วนพระเกศในวันเสาร์ที่13 กุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้ได้ยอดที่ลานธรรม14,425 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะรวมถึงบุญรถบัส2 คันนะคะมูลค่า2 ล้านเศษได้ยอดบุญในวันนี้6,040 บาทค่ะแล้วก็รวมถึงบุญน้ำไฟนะคะ3,770 บาทหุ้มทองหลวงพ่อโตค่ะ1,290 บาทค่ะท่านใดต่อยอดบุญเรียนเชิญได้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านนั้นจะได้มีโอกาสในการสร้างบุญกุศลร่วมกันส่วนเรื่องของการจัดสร้างหนังสือนะคะค่ะก็มีญาติธรรมเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานนะคะที่วัดถ้ำเขาวงทราบว่าบัตรที่1เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะโทรศัพท์ไปสอบถามพระอาจารย์บุญลุ่งว่าจะเมตตาเปิดอีกคันไหมเพราะครูบาอาจารย์ต้องช่วยจ่ายค่าน้ำมันรถนะคะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากป้าเล็กค่ะก็ท่านใดที่สนใจจะไปขับรถไปเองก็ได้นะคะวัดถ้ำเขาวงในวันที่13 กุมภาพันธ์ครึ่งทราบเมื่อวานนะคะว่ามีจัดรถออก ตี 4ในวันที่13เต็มไปแล้วแม่ก็อยากไปนะคะเดี๋ยวถ้าป้าเล็กได้รับข่าวดีก็นำมากราบเรียนให้ทราบค่ะต่อไปเข้าสู่ที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็เตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะบังสกุลด้วยกันนายโยมเนาะ นิจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปาทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเผาไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บ่ริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปัจจิตังตุมหังข้ออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโดปนาราโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ
อุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะ